กลับมาในช่วงที่2กับเรานะคะกับคุณไม้นะคะอยู่กับเราด้วยคุณออมนะคะคุณเตาะและคุณเต้สวัสดีค่ะจากละครซีรีส์จุดฮิตทางทรูนี่เองนะคะโฟร์เฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านอย่างคุณไม้นี่ฮะคุณออมนะครับเป็นพระนางอยู่แล้วแต่คุณเตาะคุณเต้นี่แนะนำตัวหน่อยครับว่าในบทที่เล่นเป็นใครเอาคุณเต้ก่อนเอาต่อก่อนเอาคุณเต้เหมือนพี่เหรอลูกเอาแต่คุณเต้เหมือนพี่พี่กองพี่กองชื่อเต้เต้ไปนั่งนู่นดีกว่าเนี่ยหรอมีอะไรอาเต้ว่าไงเต้ในเรื่องฟูเฮานะคะรับบทเป็นทัชเป็นแบบTouch. เรียกว่าจริงชื่อทัชเฉยๆไม่ใช่หรอชื่อทัชพูดนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ต้องเด็กตัวนะดังนี้เนี่ยแอปแมนมาเวทีปุ๊บมันอย่างนี้ค่ะตกใจเลยค่ะชื่อทัชค่ะแล้วเล่นเป็นชื่อทัชไงใช่เป็นแบบเรียกว่าเป็นกุญแจของเรื่องเลยดีกว่าไม่ใช่เล่นเป็นแบบเหมือนแบบผู้จัดการที่แบบว่าพยายามจะแบบว่าแย่งซีนคนอื่นไม่ใช่พยายามจะเคลมไม้อย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะพยายามจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นเหมือนเต้นนะเวลาที่มีการสดเวลาโน้ตจะมีสองค่ะเป็นผู้จัดการคู่แข่งคือเป็นผู้จัดการที่ทุกครั้งที่ออกมาในซีนจะแย่งซีนชาวบ้านเขาคนใหญ่แล้วค่ะพอแล้วค่ะคุณไปโอเคเอาแล้วแหละต่อดีกว่าค่ะก็ต่อชื่อต่อในเรื่องก็ชื่อต่อเป็นผู้จัดการไหมค่ะที่โดนแย่งซีนโดยทัชโอ้ใช่ค่ะทัชแสดงใหญ่รู้กันแล้วว่าเป็นใครเขาบอกฟีดแบ็กเรื่องนี้นะคะดังไกลไปถึงจีนเลยโดยเฉพาะเว็บนะคะของนะคะเว็บใหญ่รู้ไหมคะไม่ปอค่ะไม่ปอค่ะที่ถามนี่คือออกเสียงยากใช่ไหมย่อเว็บไม่ปอเลยเขาบอกขึ้นอันดับหนึ่งคือคนดูถึง7ล้านวิวเลยโอ้โหใช่ไหมคะงงเลยแล้วก็ออกมาดูไม่ใช่ข้อมูลนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง7ล้านวิวเลยเป็นยอดที่ว่าอันดับหนึ่งในการที่ค้นหาเลยรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือทีมฟูลเฮาส์ของเราเนี่ยทุกคนทุ่มเทมากเลยคือแบบเลือดตกยางออกกับทุกคนคือพอฟีดแบ็กอย่างเงี้ยคือพี่ๆทีมงานแล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนเนี่ยก็ดีใจใช่แล้วออมอ่ะลูกคือสำหรับออมมันเหมือนเกินคาดอะค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าคนจีนจะเหมือนตอบรับซีรีส์เรื่องเราแบบดีขนาดนี้คือดูทุกเอพิโซดอะมากกว่าล้านวิวอะค่ะโอ้โหแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คือฮาที่สุดเนี่ยคือเสียงหัวเราะของคุณไม้จริงนะครับเขาบอกมีการเอาเสียงคุณไม้ที่มาต่อกันในเว็บด้วยนะเป็นแบบหัวเราะเราต่อๆง่ายๆจริงหรือเปล่าคุณคือจริงๆผมปกติไม่ได้หัวเราะอย่างอันนั้นไม่ปกติแล้วเรามีคลิปอย่างให้ฟังนั่นไงเรามีคลิปให้ฟังเปิดคลิปเลยค่ะเปิดเลยค่ะอย่าเปิดผิดคลิปนะคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้จริงไหมอันนี้เป็นของตอน8ครับผมตอน8ที่แย่งเตียงกันจำได้ปะนี่คือจำได้เลยเหรอว่าเสียงมันรอใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนที่ออมเข้าไปห่อในผ้าละไมดึงออกเลยตรงไหมเออใช่แล้วเป๊ะเลยพี่เป๊ะเลยรู้สึกไงบ้างนี่ก็เอาคลิปเสียงหัวเราะคุณเนี่ยมาต่อขนาดเนี้ยก็ดีใจนะโอ้ใครจะเป็นคนที่ก็เคซี่ขนาดคลิปเสียงหัวเราะมาต่อกันว่าไม่สันเนาะใช่อะพี่ถามเมจิบอกว่าคิดว่าอะไรในเรื่องนี้ทำให้คนติดนี่ถามคนนี้ดีกว่าถามหนูเหรอคะค่ะหนูแล้วหรอหนูเรียกได้ตอบแล้วจริงๆก็คือว่าที่ทำให้คนติดเพราะว่าสนุกค่ะดูแล้วครบรสแค่นี้ค่ะแล้วไปก็สั้นแล้วไปอะไหมอะคือหมายว่ามันเป็นเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างที่มันลงตัวฮะด้วยเทสแล้วก็มุมมองของพี่อนันดาด้วยแล้วก็การแคสติ้งตัวละครต่างๆนานาในเรื่องเนี่ยมันลงตัวมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เนื้อเรื่องที่เราปรับให้เข้ากับจริตของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราเอาเส้นเรื่องของเขามาแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนโครงเรื่องนู่นนี่เยอะเหมือนกันอ้อมาลูกน่าจะเป็นความครบรสแบบคาดไม่ถึงสำหรับคนดูอะค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดว่าซีรีส์เราเอาตรงๆจะประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามีสิ่งที่เขาคิดว่าเคยดูแล้วดีที่สุดอยู่แล้วในเวอร์ชั่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คิดว่าดูของเราแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าพอเขาเปิดใจดูแล้วก็เฮ้ยดูไปเรื่อยๆแล้วแบบติดซะงั้นเลยแบบว่าชอบสนุกอะไรเงี้ยค่ะคุณต้อครับ
ตอว่ามันเป็นเหมือนความแปลกใหม่ด้วยในเขาเรียกว่าซีรีส์ของบ้านเราอะไรเงี้ยมันมีความสนุกและดราม่าแล้วก็เป็นเหมือนแบบชีวิตจริงด้วยมันก็เลยทำให้คนแบบติดแล้วก็แบบอยากดูต่ออะไรเงี้ยแล้วซีรีส์โด่งดังขนาดนี้เนี่ยมีงานโชว์ตัวที่จีนกันบ้างไหมครับเออใช่มีไหมเออเอาใครก่อนเอาออกทำไมก็ออกเออแล้วไม่อยากถามหนึ่งพี่ครับนี่เหรอคะมีมีค่ะติดต่อได้นะคะงานออมงานเต้ไม่มีคุยโอ้โหก็มีคุยบ้างครับผมแต่ตอนนี้คือจะมีไปทำที่เกาหลีก่อนก็คือมีไปมิสแอนด์กรีที่เกาหลีก่อนนี่ฮะส่วนจีนก็อาจจะตามมาอะไรเงี้ยก็คุยไว้ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงที่ตอนละครจบอะไรเงี้ยด้วยนี่ออมก็เหมือนกันใช่ไหมคะไปเกาหลีเหมือนกันค่ะน้องต่อคะยังไม่มีไปกับเต้สิคะไม่ได้กันค่ะเห็นว่ายอด follow เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบเป็น 25,000 คนเลยใช่มั้ยฮะในเดือนกุมภาพันธ์เห็นว่าติดอันดับ1อันดับ2ใน IG ใช่มั้ยคะใช่มั้ยคุณออมใช่ฮะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะว่ามีการทำเว็บแบบนี้ด้วยเพราะไม่เคยรู้แบบมีคนส่งมาให้ดูว่าตอนนี้แบบในเดือนกุมภาเนี่ยออมกับไม้อ่ะสลับกันนะอันดับ1อันดับ2เป็นแบบว่าเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรคนที่ตาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอ้โหคือหลังจากที่ซีรีส์นี้ออกอากาศปุ๊บคนก็ยอดโฟลก็ตามเขาอย่างรวดเร็วกระทันหันมากเลยคืออย่างในเว็บปอเนี่ยคือของไม้เนี่ยจากตอนแรกที่ไม้เพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยไม้เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยฮะก็20,000อะไรเงี้ยสักพักนึงผ่านอาทิตย์นึงมันดูอีกทีคือแบบประมาณ100,000แล้วโอ้โหไวมากเลยฮะไวมากเลยฮะวันละหมื่นวันละหมื่นแล้วออมมาลูกค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะนี่โด่งดังมากๆเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับบอกอยากให้ถึงขนาดคนจีนแล้วก็คนไทยที่คนดูซีรีส์นี้อยากให้ออมกับไม้เนี่ยนะเขาจิ้นกันจริงๆเมื่อกี้คิดว่ากับเต้เห็นมีกล้องเดี๋ยวกับเต้เนี่ยเป็นความรู้สึกลึกๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะจริงๆเราอาจจะจิ้นหนุ่มกับไม้ก็ได้แฟนคลับยอมไหมคะยอมทุกคนยอมไหมยอมพี่เสื้อเขียวบอกว่ายอมตอนนี้เราอยู่กับแฟนคลับของน้องไม้ด้วยกันน้องออมด้วยนี่เต็มหมดเลยนะคะเรียกว่าเต็มทั้งห้องส่งเลยนะคะรู้สึกไงบ้างที่คนเขาลุ้นแบบอยากให้เป็นคู่จิ้นกันเอาใครตอบก่อนจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนดูซีรีส์แล้วอินว่าอยากให้เราคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หมายความว่าเคมีของตัวละครหรือเราสองคนเนี่ยอาจจะลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะแล้วคุณไม้ครับครับประมาณนั้นครับอ๋อครับผมไม้เจอแล้วเล่นออกมาตั้งนานถ่ายกี่เดือนอะคือจริงๆเราเจอกันมาตั้งแต่ตอนฮาจิมะแล้วก็มาเจอกันเรื่องฟูลเฮาส์อีกก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่ไม่รู้สึกชอบเขาบ้างหรอแล้วก็เป็นเพื่อนกันทำมายืมแก้วชงหน่อยค่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันออมคุณน่ารักไหมน่ารักเป็นคนน่ารักพี่ก้องนะตรงสเปคไม่ตรงสเปคโอ้ชงเก่งจังชงเก่งแต่ว่าคุณไม้นี่นะครับเห็นว่าเล่นละครเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นว่าโดนจับเป็นคู่จิ้นกับนางเอกตลอดเออรู้สึกไงบ้างฮะก็ที่ได้ชื่อเคมีสาธารณะเคมีสาธารณะเหรอตอนแรกก็จะมีกับเชอร์เบลนะฮะแล้วก็มีกับมากี้แล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตกับยาย่าก็โดนกันก็เลยแบบกำลังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็คุณจิ้นกับทุกคนเลยเนาะเล่นคู่พี่บ้างสิวันหลังฮะคนเราจะเป็นคู่จิ้นกันบ้างเนาะไม้กล้อง GM พอดีไม้กล้องไม้โอ้โหเกิดด้วยเกิดมาหัวหน้าแดงแป๊ดเลยต้องเก็บอาการหน่อยพี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเขาบอกงี้ไม่ใช่แค่อยากให้จิ้นกันเขาบอกมันมีอยู่ฉากที่ทุกคนรอคอยฉากจูบนี่จูบจริงไหมฮะเอาไม้ทำไมเงียบไปเลยจูบจริงหรือเปล่าครับจูบจริงหรือเปล่าจูบจริงแน่ไม้พยักหน้าจริงจริงจากนี้ไปถึงตอนจบนี่จะมีจูบอีกไหมจะรอดูเลยพี่ก้องเรามีภาพด้วยนะเต้อยู่ฉากนี้แท้จริงแล้วเป็นหนูค่ะ stand in on โหผมเหมือนกันมากผมแต่งเยอะมากเลยครับเนี่ยเป็นฉากจูบจริงไงบ้างทำไมต้องจูบจริงพุ่งกับสั่งครับพุ่งกับจูบจริงพุ่งกับสั่งแต่ด้วยเนื้อเรื่องค่ะมันเป็นฉากที่อยู่ในงานเลี้ยงแล้วไหมเนี่ยทำเพื่อประชดอีกคนนึงคือพี่เจนสุดาแล้วคือภาพเนี่ยจะต้องชัดมากเพราะว่าเหมือนในเรื่องเนี่ยนักข่าวทุกคนก็ต้องถ่ายรูปซุปตาไม้เนี่ยจูบกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นแล้วออมเขินไหมลูกหนูมาหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องจากนี้ไปจากนี้จะมีฉากเด็ดๆอย่างนี้ไหมมีฉากหอมแก้มมีไหม
คือจริงๆมันจะมีฉากกุ๊กกิ๊กค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นจนมาถึงตอนนี้จนถึงตอน8นะครับก็จะมีฉากทั้งแบบตีกันกุ๊กกิ๊กกันแบบให้คนแบบว่าจิกหมอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจะมีฉากนึงค่ะที่เป็นฉากจูบอีกครั้งนึงอ๋อนี่จะเป็นจูบแบบสยิวอะสำหรับออมนะจริงๆนะออมตอนเล่นอะออมเฉยๆแต่พอออมกลับมาดูมอนิเตอร์แล้วแบบเฮ้ยขนาดฉันยังรู้สึกอะคนดูจะรู้สึกพักเบรกพักเบรกพักเบรกทนไม่ไหวแล้วพักเบรกโอ้สำหรับออมรู้สึกว่าดูมอนิเตอร์สยิวใช่หนูดูแล้วยังเขินเองอะแบบคนดูต้องแบบปกติหนูเล่นหนูจะแบบอาจจะแบบไม่ค่อยเขินมากแต่ฉากที่เล่นที่เกาหลีอันเนี้ยจูบอีกครั้งเนี่ยเย้พี่ก้องครับผมแอบสังเกตเห็นสาวคนนึงใส่แหวนนิ้วนางด้านซ้ายพี่นี่ค่ะน้องออมค่ะหนูเพิ่งได้เมื่อกี้เองก่อนค่ะเป็นแหวนใครลูกแหวนชื่อหนูเองค่ะใครทำให้ลูกพี่ที่รู้จักกันค่ะเขาเหมือนว่าทำให้เราใส่อะไรผู้ชายผู้หญิงลูกผู้หญิงค่ะโอ้ยพูดถึงกับฉากจูบเมื่อกี้กับบอกห้องห้องสิวฉากนี้แล้วไหมอ่ะดูป่ะตอนดูเมนเตอร์ดูฉากนี้ป่ะดูแล้วเป็นไงบ้างก็คิดอยู่ในหัวว่าแบบเฮ้ยคิดได้ไงวิธีจูบแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นจูบที่แบบเหมือนกับคือมันเป็นความชำนาญหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ได้อะคือมันเป็นจูบที่ไม่เหมือนกับจูบอันแรกที่จูบแบบไม่เป็นไรค่ะเราจะมีสาธิตโดยที่น้องเต้เนี่ยนะเร็วดูอันนี้ค่ะไม่รีรอค่ะจูบที่คิดไม่ได้เต้พร้อมมากหนูพร้อมมากแต่ไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องไม้ให้หนูกับซันก็ได้นะพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เต้กับพี่ดีกว่าโอ้โหตาแล้วตอนได้ดูฉากนี้เขาจูบกันป่ะฉากในงานเลี้ยงค่ะได้ดูหรือตอนนี้ก็ดูที่จูบในงานเลี้ยงเป็นไงบ้างตอนดูรู้สึกไงบ้างจูบจริงเลยเหรอจูบจริงเลยเหรอตั้งสองรอบนานด้วยนานด้วยอ่ะต่อแล้วบอกว่าเห็นบอกว่าแล้วคุณกวางคุณเป็นแฟนกวาง AB Normal ไม่ใช่หรอค่ะเอาหนึ่งด้วยนะใช่ไหมใช่คุณเป็นกวางเป็นแฟนกวาง AB Normal ใช่ไหมกวางน่ารักอีน้องนี่มีภาพด้วยไงแล้วกวางเขาว่าไงคุณมาเล่นละครเล่นหนังอย่างเงี้ยก็สนับสนุนค่ะเชียร์ดีใครกำลังใจไงบ้างคะก็ตอนทูเฮาก็มีมานั่งดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีว่านะแล้วคุณเต้คุณตอนนี่ครับเล่นซีรีส์ดังขนาดนี้เนี่ยไปไหนมาไหนมีคนเริ่มถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก่อนไงที่มีคนชี้บอกนี่ไงคนที่เล่นใหญ่ๆอ่ะมีบ้างค่ะก็มีบ้างแล้วคุณตอครับก็มีค่ะมีใน IG ก็มีคน follow เยอะนิดหน่อยมีวันนี้มีคนมาคอมเมนต์ IG ว่าหน้าเหมือนเบรสลี่จางถามหน่อยตั้งแต่ถ่ายเรื่องนี้จนถึงจบเนี่ยรู้สึกกับฟูลเฮ้าส์ยังไงบ้างรักค่ะเขาอยู่กับฟูลเฮ้าส์มาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสุดท้ายจนถึงวันปิดกล้องอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยู่กับออมตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเขาดูแลคิวให้ออมด้วยผักกันกันเองอ๋อนี่แบบแพ็กเกจแพ็กเกจแบบแพ็กเกจโอ้ชอบแสดงดูแลนักแสดงนะยังไงเป็นผู้จัดการใช่โอ้ฉันชอบเธอมากแล้วไม้คะลูกไม้รู้สึกไงบ้างกับฟูลเฮ้าส์เนี่ยถ่ายได้ต้นจนตอนนี้จบแล้วปิดกล้องแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นเหมือนความผูกพันนะเพราะจริงๆทีมฟูลเฮ้าส์ของเราเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้ก็จริงแต่เราผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันใช้เวลาถ่ายทํานานผมแล้วก็ถ่ายต่างประเทศด้วยแล้วคือมันค่อนข้างมีความลําบากในการถ่ายทําแล้วแบบเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องช่วยทีมงานอันนี้ด้วยทีมงานก็ช่วยเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมันก็เหมือนกับเราได้สายสัมพันธ์ของการทํางานนี้มาอะไรเงี้ยแล้วออกมาคะถามอะไรความรู้สึกกับซีรีส์ฮัลโหลตอบต้องตอบไว้นะว่าจะซีรีส์ของเราตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นไงบ้างผูกพันนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเราช่วยกันทำช่วยกันคิดจริงไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยออมกับไม้เป็นนักแสดงก็มาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอยู่ในกระบวนการการคิดกันอะไรทุกอย่างตั้งแต่ที่เมืองไทยไปเกาหลีแล้วเราก็ลุ้นแม้กระทั่งอยู่ในห้องตัดเราก็ต้องเข้าไปดูอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
ก็แล้วก็ดีใจค่ะที่ฟีดแบ็กออกมาแล้วหลายคนดูแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้อครับคุณต้อก็จริงๆรู้สึกดีใจมากเพราะจริงๆต้อมาจาก True Audition เรื่อง All Time in My Heart แล้วก็ได้มาเล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่ได้มีโอกาสเล่นเรื่องนี้เป็นกองที่สนุกมากแล้วก็ถามว่าฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาดีมากๆค่ะอุ้ยอยากถามคำถามนี้ก่อนที่เขาด้านน่ะของคุณน่ะคำถามของคุณน่ะเกี่ยวคุณไม้อ่ะอ๋อผมเนี่ยตามไอจีคุณไม้ด้วยเห็นเขาตัดพ้องน้อยอกน้อยใจไม่รู้ว่าอะไรไหมใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะคืออะไรอ่ะอกหักมาหรือเปล่าครับครับจริงเหรอครับอกหักเหรอนี่ใครยักใครทำไมอกหักออกเด็ดมากไม่มีอะไรหรอกก็แค่ปกตินะก็เห็นไม้บอกเลยว่าอยากเอาเรื่องของเรามาเปิดเผยนี่บอกไม้นะผู้หญิงบางทีเนี่ยเขาก็ไม่เห็นความหล่อของไม้หรอกแต่พวกพี่สิไว้อยู่พวกเราสักครั้งบอกกับเราสองคนซ่าเหมือนผู้เล่นนะฮะแต่เอาจริงนะช่วงนี้นะฮะเห็นความสนุกของนักแสดงจากฟูลเฮาส์นะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเกมเกาหลีด้วยนะโอ้โหเรียกว่าน่ารักมากเลยมาให้เล่นกันนะคะพักกันสักครู่ครับค่ะมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะคะครับคุณกินอะไรกันเป็นเอ็มครับมาถึงเกมนี้ค่ะคือเกมนะคะกินจังแกนะคะเป็นเกมสไตล์เกาหลีเลยใช่นะคะเรามีกติกาว่าไงคะคุณซันคะกติกาคือเราจะมี M&M เนี่ยจำนวนเท่านี้เม็ดนะฮะแล้วก็จะให้นักแสดงฟูลเฮาส์เนี่ยทานทีละคน ทานได้คนละไม่เกิน5เม็ดเม็ดสุดท้ายอยู่ที่ใครน่ะจะโดนลงโทษครับผมแต่ไม่ผลลงโทษอะไรลงโทษที่อุบไว้ก่อนเพราะว่าโอ้โหสุดๆอ่ะไม่มาอยู่ที่การแกล้งของกันและกันเล่นด้วยกันไหมคะเล่นด้วยกันเลยเราด้วยเราไม่ได้เล่นครับเราเป็นกรรมการครับวันนี้จะให้ใครกินก่อนคะเริ่มพี่เต้ดีไหมพี่เต้พี่ว่าห้ามไม่คงไม่อยู่ค่ะผมต้องรอลูกอ๋อหมดถ้วยได้มิหาพี่เต้หยิบก่อนเลยค่ะงั้นไม่โดนลงโทษเลยเหรอเพราะพี่จะกินหมดแล้วได้มาสุด5เม็ดค่ะ5เม็ดงั้นเอาแม็กซิมัมค่ะ5เม็ดค่ะ5เม็ดค่ะเอากินเลยค่ะไม่กินเม็ดค่ะครับเดี๋ยวพอเยอะๆๆๆดิ5เม็ดไม่ได้ไม่เกิน5เม็ดนะฮะนี่พอดีครับถ้วยนั้นถ้วยเยอะไปมั้ยเนี่ยเอาที่กินดีมั้ยฉันช่วยให้5เม็ดได้หมดเร็วๆเดี๋ยวฉันไม่เล่นแล้วนะเกมเราหนู5เม็ดหนู5เม็ดโอ้โหห้าก่อนเลยแล้วกันจะหมดไหมอ่ะแต่ยังเยอะแอะผมอยากกินด้วยห้าแล้วกันหนูขอเป็นสิบได้ไหมคะโอ้โหเยอะอ่ะพี่เยอะมากเยอะจริงๆเอาออกมาเอ๊ะยังไงล่ะอย่างนี้มาแค่เดียวไม่พวกมันเสียใช่ไหมเดี๋ยวไม่ทันแล้วอ่ะก็วันนี้ไปหาหมอฟันแล้วเขาบอกฟันหูด้วยนะกินเยอะไม่ได้อ้วนฉันรู้แล้วล่ะโอ้โหฉันเทให้เลยพี่ก้องขาแค่นี้คนละเม็ดเฮ้ยเสียงตายเสียงดวงมากอ่ะคนละเม็ดคนละเม็ดอย่าบอกนะพี่คนละเม็ดเฮ้ยรู้แล้วใครอ่ะชัวร์เลยคนเนี้ยออมแน่เลยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วจัวย้อนออกมาเอาน้องต๊อกนะไม่ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้หนูขโมยมาเม็ดนึงจริงๆแล้วเป็นเต้ค่ะจริงเรื่องจริงค่ะอะไรเรื่องจริงอะไรโกงอ่ะตบมือให้เต้เลยค่ะนึกว่าตัวนี้ดูต่อเต็มเลยขอแรงเล่นตรงนี้เต้นยังไงไม่เต้นอ่ะอย่ามาวันก่อนสะบัดตีลังกาคืออะไรตอนนี้ก็ร้องให้ก็ร้องเลยนะขอเพลงขอเพลงตีร้องร้องตีร้างถูกเขาตีร้างถูกเขาตันจะไม่เจ็บโอ้โหเตี้ยตัวซ้ายเตี้ยตัวขวาล้อจริงๆล้อจริงๆล้อจริงๆกระย่างถูกเขาเอ๋วผมว่าเหมาะมากพี่ว่านะเกมต่อไปเนี่ยคนแพ้ต้องเต้นแรงกว่านี้
่สามารถไม่เอาแล้วนะอ่ะเขาเรียกเพลงเกมนี้คือเกมโฟนบอมโฟนบอมครับโฟนบอมพี่จะมีตั้งนาฬิกาในโทรศัพท์ให้ใช่แล้วเกิดมันดังที่ใครเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยกติกาว่าไงครับพูดสิกติกาเนี่ยคือพี่ก้องเนี่ยเขาจะตั้งเวลาโทรศัพท์ไว้ว่าอาจจะเป็น1นาที2นาทีก็ได้นะครับแล้วก็จะให้พี่ก้องก็จะส่งโทรศัพท์ให้แต่ละคนคนนี้รับมาก็จะถามว่าทำไมอย่างเช่นพี่ก้องถามผมส่งโทรศัพท์ให้ผมถามว่าทำไมจันไม่รักพี่ใช่ผมก็บอกว่าเพราะพี่เป็นแล้วก็ถามคนต่อไปแล้วผมก็ถามต่อทำไมนู่นนี้ตอบแล้วเธอจะคิดฉันเด็ดในยาผมมาพูดแบบนี้แต่ผมมารักพี่อยู่แล้วอันนี้คือโอเคพี่จะตั้งเวลาให้ค่ะนะคะแล้วเริ่มจากเต้ถามไม้ถามไม้ตอบไม้ถามออมออมตอบออมถามตอบ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 ถามเต้แล้วเวลาหมดที่ใครเนี่ยคนน่าจะเรียกว่าเต้นไก่ย่างโอเคพี่ตั้งเวลาเอาทีนี้ดีมั้ยไม่พี่ก้องถ้าสมมติตกพี่เต้ให้เต้นอีกมั้ยให้เต้นสิอะไรฮะแล้วหมดเอาเล่นทางการเปลี่ยนเพลงมั้ยล่ะเปลี่ยนเพลงเตรียมตัวนะเตรียมตัวมาเอาเริ่มที่ออมก่อนดีกว่าเอาจริงไม่ได้จับเหมือนเอาออมแล้วมุนอย่างนี้นะได้ค่ะเริ่มลูกออมทำไมขนตายาจังเพราะว่าดัดขนตาทำไมเป็นตุ๊ดไม่รู้เหมือนกันทำไมไม้หล่อจังไม่รู้ทำไมออมเตี้ยจงโอ้ยไม่ใช่เรื่องทำไมสวยจังไม่รู้เหมือนกันทำไมใส่เสื้อแขนยาวหนาวมั้งทำไมทำไมใส่แจ็คเก็ตอ่ะเอาบ้างก๊อปมันไม่มีเสื้อใส่ทำไมวันนี้น่ารักจุงทำไมออกเก๊ะว้าวโผล่แล้วไม่สวยพี่กงตลอดเฮ้ยวันนี้จะถามอะไรทำไมผมน้อยจังโอ้โหเรื่องอ่ะผมร่วงค่ะใช่แล้วคุณหมอท่านใดสนใจติดต่อได้นะทำไมติ๊กต๊อกเฮ้ยอะไรอ่ะติ๊กต๊อกทำไมถึงเป็นพระเอกอ่ะอ้าวก็อ้าวก็หล่อก็หล่อไงใช่พี่รู้ละพี่อย่างนี้ดีกว่าเร็วทำไมไม่รู้ตอบแล้วทำไมถึงตัดผมผมเคยเสียเฮ้ยหมดเวลาแล้วยังเฮ้ยต้องเลยตั้งกูตายหมดเวลาแล้วเนี่ยทำไมแล้วมาแล้วไหนอ่ะเนี่ยกลับไปเลยกลับไปเลยอ่ะเสียหมดแล้วยังไงหมดแล้วอ้าวทำไมไม่ตอบไม่เมื่อกี้มันอยู่ที่ออมเนี่ยมาแล้วเหรออยู่ใครโดนกันผู้ชมตายอะไรกันเฮ้ยฉันขอบคุณทุกคนมากเลยทำไมฉันอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ยว่าไก่ย่างทำอะไรย่างไก่ย่างหรอไก่ย่างย่างไงเต้ดังเต้ตอกเอาไปดังไก่ย่างไก่ย่างพร้อมสามสี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบมันจะถูกไหมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวารอจริงๆรอจริงๆโอ้เหนื่อยแต่สู้พี่เต้ไม่ได้นะสู้ได้ค่ะเหลือเกมสุดท้ายกว่าออมกับเต้จะโดนหรือเปล่าได้รู้ไม่แต่เมื่อกี้จริงๆออมต้องโดนสิออมต้องโดนสิแค่ลุกไปดูให้ว่าแบบมันทงเวลาได้ยังไงประเด็นที่เมื่อกี้หนูเจอ M&M อยู่ตรงโซฟาใครโกงค่ะเอามาเกมนี้เป็นเกมอะไรคะคีบหนีบวางครับผมคีบหนีบวางนะคะเอามาเลยค่ะเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะ4อย่างนะคะแล้วก็มีตะเกียบให้คนเราฉันตะเกียบเก่งกันไหมคะ4คนค่ะเก่งใช่ไหมมาเก็บเนื้อคิ้วใช่ไหมฉันตะเกียบไหมตะเกียบไหมได้กติกาคือไงคะน้องแซมประชากรคืออันนี้มี2อันป่ะครับ
อันเดียวก็มีจานใหม่ตั้งหลายอันนึงคือจริงๆอ่ะจะมี2จานเราจะมีตะเกียบให้คู่นึงค่ะแล้วเราจะมีแผ่นป้ายให้เลือก4อันครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นถั่วอีกอันนึงอาจจะเป็นอะไรที่คีบได้เราเนี่ยจะคีบจากอีกจานนึงมาไว้อีกจานนึงโดยพูดคําว่า Y Society ใช่มั้ยฮะผู้เฮาก็ได้อ่ะผู้เฮาคีบใครได้น้อยสุดขอเป็นไก่ย่างครับผมลมเดียวเลยเหรอคะลมเดียวค่ะลมเดียวค่ะเลือกแผ่นป้ายก่อนค่ะเลือกแผ่นป้ายก่อนดีกว่าคุณก็เล่นอย่างนี้ก็เห็นหมดแล้วสิคะคุณต้องปิดสิคะเขามองอยู่ใช่ไหมคะว้าวจับคุณเลือกหมายเลขอะไรให้แต่ละคนเลือกแต่ละคนใช่ไหมคุณเลือกอันไหนใครก่อนดีไม้ก่อนละกันค่ะให้เกียรติผู้ชายก่อนเอาไม้ไม่เลือกกันทุกที่พี่หรือที่เขาต้องคิดไม้เลือกหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นั่นก็คือคุณจันรับเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโบตันครับโบตันโบตันฮะโอ้โหคลิปโคตรยากเลยอ่ะโอ้ลูกไม้โดนอีกแน่เฮ้ยไม่ยากหรอกอุ้ยอุ้ยโอ้ยแล้วฝึกก่อนไม่ต้องพูดด้วยนะว่าWhy Society ลมหายใจเดียวครับเออน้ำคีบไปไหนครับคีบมาไว้นี่ครับโอเคแป๊บนึงครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมไหมหายใจเข้าลึกๆ1พี่เป็นคนนับเองไหม1 2ไม่3อ่ะพี่หายใจ1 2 3Why society แค่แล้วเวลาแล้วไปเต้นไปเต้นเลยเดี๋ยวดิเอาหนึ่งดิเอาใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่พี่จิ๊มเอาใหม่ไปห้าสี่สามสองสั่งค่ะ Why society โอ้ได้เลยครับได้2เม็ดค่ะ2เม็ดค่ะได้2เม็ดค่ะเอามาต่อไปออมครับออมคุณออมเอาเบอร์ต้องเป็นนี่เหรอคะไม่ใช่ครับเลือกแบบใหม่เอาเบอร์1แล้วน่ะเบอร์ไม่ใช่เลือกที่เลือกแผ่นที่กันเขาเห็นอยู่จะเปิดได้ชะเบอร์1อ่ะผมปิดอยู่นะพี่เปิดเลยเบอร์1เปิดไปเลยเบอร์1เบอร์1เอาเบอร์1ค่ะเบอร์1เบอร์1ไปเลยค่ะจบแล้วเบอร์1แล้วค่ะขอให้โดนเบอร์1ครับเบอร์1เบอร์1เลยค่ะโอ้โหนี่คืออะไรฮะเอาเลยค่ะเม็ดเมนทอสครับผมโอ้ยอุ๊ยนี่ง่ายง่ายอ่ะออกเป็นตัวนะคะ1 2 3 Why Society โอ้ลงใหม่จะยาวมากเลยฮะโดนแล้วแค่เดียวค่ะโอ้ยเฮ้ยมันยากเลยเนี่ยต่อเลยดีกว่าต่อเลยค่ะเธอเลือกเบอร์อะไรเต้เต้เบอร์สามเบอร์สามเหยียบเบอร์สามเบอร์สามมาเลยเบอร์สามมาเลยฮะมันยากกว่าไอ้กันเยี่ยด่าเบอร์สามเต้ได้ไหมแตงโมครับผมเอาแตงโมโอ้ยรอดอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเต็มตัวประเด็นคือที่เอาเลยง่ายใช่ไหม one two three why society โอ้มีลูกคอด้วยนะลูกคอชนะแล้ว3คอแล้วรอดตัวแล้วค่ะเหลือหนูกับต๊อต่อที่คุณต๊อหมายเลข2เชิญหมายเลข4เลยครับเหลือใบเดียวมาไม่ต้องเต้นแล้วชมาออมโดนแน่หัวครับหัวโอ้ยเอาเลยต๊อ1 2 3Why society โอ้โหถ่วงมากไม่ดึงเชงด้วยไม่ดึงเชงโอ้ชนะแล้วเนี่ยได้แล้วพอแล้วเอาดูแล้วล่ะเอาน้องหอมสุชาค่ะเชิญลองขานะลองขาอาเชิญค่ะเต้นเป็นเพื่อนหน่อยแล้วให้อย่าดูออมเต้นบ้างคะนี่ไมค์เขาจะเต้นเป็นเพื่อนค่ะโอเคโอเคมาลองขาทำไมอ่ะร่วมอุดมการณ์ตลอดหนึ่ง
อ่ะเธอร้องสิเต้ค่ะได้ค่ะ2 3ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ้าวอ่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะครับนะครับวางขานะคะสุดท้ายแล้วค่ะสนุกกันมากเลยวันนี้นะคะพี่จอมแฮปปี้มากเลยให้ตัวแทนหน่อยตัวแทนฝ่ายชายได้มั้ยพูดยินเกี่ยวกับผู้ชมให้ชมซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงก็ซีรีส์ Full House มุ่งนักรักเต็มบ้านนะครับก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากนะครับทั้งทีมงานและนักแสดงและทุกคนทุ่มทุนสร้างมากนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่เกาหลีด้วยค่ะแล้วก็อย่างตามที่ฟีดแบคบอกเลยครับก็คือสนุกมากครับผมคือครับชอบมากๆแล้วก็มีฉากกุ๊กกิ๊กมีฉากอะไรที่แบบทุกคนอยากจะเห็นเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะให้ไปดูกันครับงานคุณภาพดีๆจากทีมสร้างเขาก็ตั้งใจทำกันทุกคนก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. ทางช่อง True Asian HD ช่อง113นะครับก็ดูกันได้ข้อมูลแม่นมากน้องออมน้องออมค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันเป็นซีรีส์ของคนไทยที่เราคิดว่ามีคุณภาพชิ้นหนึ่งเลยแล้วก็เราอยากจะสอดแทรกวัฒนธรรมต่างๆของไทยไปด้วยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วต่างชาติก็อาจจะได้เห็นประเพณีไทยอย่างประเพณีการแต่งงานแบบไทยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากสอดแทรกอะไรตรงนี้ไปด้วยก็ยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะซีรีส์จากฟูลเฮาส์นะครับวุ่นนักรักเต็มบ้านอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มทางช่อง True Asian HD 113ครับอย่าลืมนะคะขอบคุณทั้ง4ท่านมากคุณเต้สาวสวยของเราน้องไม้สุดหล่อน้องออมสุดสวยและน้องต้อสุดสวยนะคะขอบคุณที่ลืมไม่ได้เลยวันนี้พี่ชอบมากแฮปปี้มากเลยอ่ะคุณสันประชากรพิธีกรขอบคุณมากค่ะคุณแม่ชวินนะคะดีครับและที่ขาดไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของพี่ก้องนะคะแจ็คเก็ตสวยๆจากร้านเทเตอร์ซันเทเตอร์ชั้น3อุ๊ยแต่กินกันใหญ่เลยนะคะและขอบคุณนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆก็แบบฉากจาก SB Furniture ตอนนี้ก็เปิดโซนสองแล้วค่ะอยู่ที่ CDC ไปชมกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการ Wine Society ทุกวันศุกร์นะคะ 3:00 น. 4:00 น. วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟูลเฮานะคะอย่าลืมค่ะWhat's up?